สวัสดีครับพบกับบุ๊กบอกต่อนะครับช่องทางที่จะบอกต่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องหมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิธีการเลี้ยงดูหรือเคล็ดลับการฝึกต่างๆนะครับที่จะทำให้ชีวิตของเราและน้องหมาอยู่รวมกันได้อย่างง่ายขึ้นครับที่หายไปในช่วงนี้ไม่ใช่เพราะเลิกทำเพจนะครับแต่ว่าผมกำลังรอลูกหมาตัวใหม่อยู่แล้วก็จะฝึกและโชว์ให้ทุกคนดูนะครับว่าวิธีที่ผมฝึกผมใช้วิธีการไหนบ้างนะครับผมวันนี้นะครับสิ่งที่จะบอกต่อก็เป็นวิธีการที่ผมใช้สำหรับสุนัขทุกตัวที่ผมเคยฝึกมาหรือว่าเคยเลี้ยงมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อใจนะครับนั่นก็คือการให้อาหารจากมือเรานั่นเองนะครับทำไมถึงการให้อาหารจากมือเราเป็นสิ่งที่ดีถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับไปดูตามธรรมชาติของหมานะครับการที่แม่หมาสนิทกับลูกหมาได้การที่ลูกหมายอมเดินตามแม่หมาก็เป็นเพราะว่าแม่หมามีนมให้ลูกและลูกหมาเขาจำเป็นต้องมีแม่เพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะครับผมพอกลับมาเป็นตัวเราแล้วเนี่ยเราไม่สามารถผลิตนมให้ลูกสุนัขได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราทดแทนตรงนั้นด้วยการให้อาหารจากมือเราให้เขารู้ว่าการที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับเขาจะได้รับอาหารมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและเขาจำเป็นต้องมีเราเพื่อความอยู่รอดนะครับผมและเราจะใช้โอกาสนี้ในการ desensitizeหรือการทำให้เขาไม่เซนซิทีฟต่อการถูกจับต้องตัวนะครับผมเราจะเห็นว่าสุนัขบางตัวนะครับบางทีเวลาเราจับเขาเนี่ยเขาจะหันมาขู่บ้างหันมาแยกเขี้ยวใส่บ้างนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยชินกับการจับตัวนะครับเขาไม่ได้ถูกฝึกให้รู้ว่าการที่เราจับตัวเขาเนี่ยครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมจะใช้โอกาสนี้นะครับในการทำให้สุนัขเคยชินกับการถูกเช็คฟันเช็คอุ้งเท้าเช็คหางอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าต่อไปเวลาหลานผมมาหรือว่าน้องๆผมมาเนี่ยครับเขาไปจับตัวหมาจะได้ไม่กัดเอานะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับจะช่วยทำให้การไปพบสัตวแพทย์เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นนะครับผมสัตวแพทย์จะทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าน้องหมาเคยชินกับการถูกจับตัวแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้คนหลายๆคนมานั่งกดน้องไว้แล้วก็ค่อยตรวจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมทำยังไงนะครับผม Good boy ไอ้ดูฟันหน่อยก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้นี้ระหว่างที่ผมให้อาหารอยู่ผมก็จะใช้โอกาสนั้นในการจับตัวน้องเขาไปด้วยจับขาน้องเขาไปเช็คใต้ท้องเช็คฟันนะครับแล้วก็เช็คหางทีนี้นะครับผมจะมาสาธิตให้ดูว่าหมาที่ถูกฝึกแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงไหนก็ดิซีอาทิสซีอาทิสซีอาทิสซีอาเมาส์กระบอยกระบอยซีอาพอกระบอยไหนดูใต้ท้องสิดูใต้ท้องสิเห็นไหมครับว่าเราสามารถจับตัวน้องเขาทุกส่วนได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราสอนเขาอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าต่อไปเนี่ยครับเวลาเด็กมาบ้านหรือว่าเด็กไปจับตัวเขานะครับเขาจะได้ไม่หันมางับวิธีการที่ผมโชว์ไปนะครับสามารถใช้กับหมาโตได้ด้วยสมมติว่าคุณรับหมาจรจัดเข้ามาเลี้ยงนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าใช้วิธีนี้กับหมาโตนะครับสร้างความเชื่อใจก่อนให้อาหารเขาให้เขากินจากมือก่อนโดยที่ไม่ต้องจับตัวเขาสัก 2-3 วันนะครับให้เขารู้ว่าเราเป็นแหล่งที่มาของอาหารเราไม่ได้จะทำร้ายเขาจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเมื่อเขาอยู่ใกล้ตัวเรานะครับและหลังจากที่เขากินจากมือเราโดยไม่มีอาการเกร็งนะครับเราค่อยๆลูบหัวเขาเราค่อยๆลูบตัวเขานะครับอย่าเพิ่งไปดูส่วนที่หางส่วนที่อุ้งเท้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าหมาบางตัวยังไม่ชอบให้เมคชัวร์ก่อนว่าเขาโอเคกับการที่จะถูกเราจับแล้วหรือในกรณีนะครับที่หมาบางตัวเนี่ยครับไม่เชื่อใจมนุษย์ถึงขั้นไม่ยอมกินจากมือเลยเนี่ยเราสามารถเอาอาหารไว้ที่มือเราแล้วโยนลงไปตรงพื้นให้เขาค่อยๆกินทีละเม็ดทีละเม็ดจากพื้นก็ได้นะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเวลาเราอยู่เนี่ยครับจะมีอาหารหล่นลงมาเรื่อยๆมีแต่สิ่งดีๆเราไม่ได้เป็นภัยต่อเขานะครับก็จบไปแล้วนะครับอีกคลิปนึงขอบคุณนะครับที่ดูจนจบคลิปแล้วก็หากใครได้ความรู้หรือชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและหากใครมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามทยอยตอบหรือไม่ก็ทำเป็นวิดีโอเพื่อมาตอบคำถามให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับ